แล้วรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก็รู้แล้วว่ากับดักคืออะไรบ้างแล้วใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าวางแผนนโยบายทำอะไรบ้าง1มาตรการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เพราะมองว่าซัพพลายเชนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเยอะเยอะเพราะกับคนจำนวนมากเพราะโอ้ถ้ากระตุ้นตรงนี้อสังหาฟื้นเศรษฐกิจตัวอื่นก็ฟื้นด้วยการบริโภคฟื้นการลงทุนฟื้นอันที่2 Digital Wallet 500ล้านก็เมื่อวานก็ชัดเจนแล้วก็คือแหล่งที่มาของเงินตอนนี้นักการเมืองว่าที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อไทยคึกคักกันแล้วนะกลางมั้ยด่าหน้ากันออกมาสนับสนุน 500,000 500,000 ล้านแจกคนละหมื่นกันเต็มที่นะแต่ชาแตกจะไปแจกหนูนะนู่นครับตุลาต่อมาเรื่องดอกเบี้ยครับยังเป็นปมปัญหาใหญ่เพราะดอกเบี้ยในแง่ของกระบวนการทำงานของผู้ประกอบการเขาถือว่าเป็นต้นทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์คนและดอกเอ๋ยดอกเบี้ยเอ๋ยแต่ยังไงแล้วแต่นายกกดดันมาอย่างต่อเนื่อง7เดือนนี้น่าจะออกมาพูดกดดันแม่ชาติไม่ต่ำกว่า4ครั้งแล้วนะผมว่านายกไม่ได้กดดันนะนายกกดทับ2ต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนครับซึ่งเคยตั้งคณะกรรมการแก้หนี้นอกระบบแหล่งมาตรการเรื่องแก้หนี้เรื่องของแก้หนี้ภาคอะไรนะราชการหนี้ครูหนี้ตำรวจอันที่5ก็คือฟื้นฟูตลาดทุนถ้าแบบตลาดทุนแบบรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นนะเงินในกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามาตรการฟื้นฟูตลาดทุนที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันนี้คือ5มาตรการ5แนวคิดที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต้นหลังก็เริ่มไม่พูดถึงวิกฤตแล้วพูดถึงว่าเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับกับดักเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากอะไรครับครับมันเกิดขึ้นจากประเด็นแรกต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อกำลังซื้อของทั้งโลกครับคือตั้งแต่ต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะถือว่าเศรษฐกิจ3ปีนะโอ้ยูเครนรัสเซียต่อมาฮามาสใช่ไหมมาปิดช่องแคบจนทำให้ต้นทุนระบบทั้งหมดที่เป็นอีโคซิสเต็มของโลกสูงขึ้นทันทีไม่ใช่ค่าระวังและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกนำเข้าในโครงสร้าง GDP อ่ะ 65% ฮะพึ่งพาส่งออกและนำเข้าคือพึ่งพาการต่างประเทศอ่ะ 65% พี่วีดูนะคุณผู้ชมลองย้อนไปดูนะถ้าไปดูตัวเลขที่รายงานการส่งออกเราติดลบมาต่อเนื่องยาวนานกันร่วม 22-23 เดือนนะเออเยอะนะจากปัญหานี่แหละอ่ะเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจไทยหนี้ครัวเรือนระดับสูงสูงมากสูงริ้ว ลุงวีเนี่ย ลุงวียังติดหนี้ครัวเรือนอยู่เลย หนี้ครัวเรือนเลย คุณภาพแรงงานทุนมนุษย์เราเนี่ยอันนี้ด้อยนะอันนี้วันก่อน World Bank ธนาคารโลกก็บอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งกับดักหนึ่งคือทุนมนุษย์ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ลงทุนทางด้านมนุษย์ต่ำสุดครับพี่โอเคเห็นนี่ไหมต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยต่ำสุดการศึกษาเราต่ำเตี้ยเลี่ยดินพี่โอเคเห็นไหมเวลาเขาแบ่งโควต้ากระทรวงอ่ะกระทรวงศึกษากับกระทรวงอวเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็เดี๋ยวแล้วข่าวกระทรวงศึกษารัฐมนตรีชื่ออะไรนะพี่ชายคุณไม่ใช่เหรอพี่อุ้มกระทรวงอวพี่รัฐมนตรีและวิจัยพี่พึ่งไม่ใช่เหรออ๋อรัฐมนตรีพึ่งพอจำได้อ่ะต่อมาทหารอันนี้น่าห่วงฮะเราผลิตสินค้าที่โลกกำไม่ต้องการโอ้โหเราเมื่อก่อนที่ส่งออกสูงมีอะไรอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้าฮาร์ดดิสก์แบบที่ภูมิใจนะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นชิปครับโอ้แล้วก็ตอนนี้ตลาดโลกสนใจอะไรสนใจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับEV data center อะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องหมดนะคลาวด์เรายังฐานกับหรือเรายังหากินกับของเก่าๆเรายังหากินกับการขายข้าวสารเราหากินกับการส่งออกมันสำปะหลังเราหากินกับการส่งออกยางพารา40ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับแผนเศรษฐกิจมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้หมายถึงถนนหนทางอย่างเดียวนะแต่หมายถึงเทคโนโลยีสักชื่อเทคโนโลยีการสื่อสารแม้แต่การศึกษาของมนุษย์ก็ใช่ไงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อไปกติการะบบภาษีแรงจูงใจพูดถึงโอ้กติการะบบภาษีแรงจูงใจต่างของเรานี่พูดถึงเราเคยได้ยินวันสต็อปเซอร์วิสไหมเอื้อให้กับนักธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าอะไรนะอีซี่การลงทุนดูอิงอีซี่ดูอิงที่แบบดูแล้วแบบ
ข้ามาลงทุนแล้วง่ายยากง่ายในการทำธุรกิจไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเวลาขอใบอนุญาตเนี่ยทำเรื่องหนึ่งนะมีประมาณ22ใบทุกๆใบอนุญาตแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจตอนนี้ผมทวงนะตอนที่หาเสียงกันแต่ละพรรคการเมืองอ่ะบอกว่าจะรื้อกฎหมายกิโยตินเนี่ย 1,400 ฉบับอ่ะรัฐบาลครับรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับได้เริ่มตั้งคณะทำงานหรือยังครับไม่ต้องไปพูดรัฐบาลลุงตู่คุณผมจำได้แม่นเลยใครอ่ะลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชามีรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ผมนี่แหละวิษณุอาจารย์วิษณุเครืองามประกาศจะกิโยตินกฎหมายเป็นพันๆฉบับพันฉบับนะสุดท้ายทำไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับครับเพราะมันมีปัญหาหลายหลายอย่างกฎหมายกิโยตินคือกฎหมายแบบล้าหลังโบราณแต่ยังใช้ปฏิบัติอยู่ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันออกกฎหมายเมื่อก่อนในสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนแต่ยัง 2-4 กว่าๆยังใช้เลยแต่สิ่งแวดล้อมไอ้แวดล้อมทางธุรกิจโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะเวลาทำธุรกิจเราต้องอิงกฎหมายอยู่เพราะกฎหมายยังมีใช่พันกว่าฉบับ1,400ฉบับอ่ะนี่ปวไปได้ยังใช้มีจริงเหรอกฎหมายโรงงานกฎหมายปวยังใช้ฝากด้วยนะสำคัญมากครับกฎหมายกติกาเนี่ยที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญจริงๆครับต่อไปเศรษฐกิจเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันนี่ตัวบั่นทอนการแผนพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะ under the table กลายเป็นเรื่องปกติของธุรกิจและกลายเป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจการเมืองกำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องมาปฏิเสธนะ ไปถามที่ไหนเขาก็บอกว่ามีชักเปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้นครับตอนนี้ได้ยินพี่โอได้ยินแบบ 15-30 แล้วขั้นต่ำ15ขั้นต้นอีกขั้นต้นโอ้หนักมากนะอันนี้แล้วถ้าแบบนี้เราจะได้คุณภาพของงานผลิตสินค้ายังไงอะอ้าวนี่คุณไม่ต้องดูที่อื่นนะพี่วีเอาไม่ต้องดูที่อื่นเอาเป็นเรากำลังทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อ่ะองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเนี่ยเชื่อหรือไม่ตั้งเรื่อง 30% ถ้าไม่งั้นไม่ขยับให้เออนี่ไอ้นี่ผมได้ยินดูนะองค์กรไหนอ่ะไอ้นี่ผมได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณได้ยินไหมได้ยินดิเพราะได้ยินจากคนที่ใช้ได้ยินโอ้โหนี่หนักนะมันเป็นมะเร็งร้ายของบ้านเราครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยติดกับดักครับและรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก็รู้แล้วว่ากับดักคืออะไรบ้างแล้วใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าวางแผนนโยบายทำอะไรบ้าง1มาตรการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เพราะมองว่าซัพพลายเชนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเยอะเยอะข้องกับคนจำนวนมากเพราะนั้นโอ้ถ้ากระตุ้นตรงนี้อสังหาฟื้นเศรษฐกิจตัวอื่นก็ฟื้นด้วยการบริโภคฟื้นการลงทุนฟื้นรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยทำมาก่อน1ขยายจากการช่วยเหลือการจดจำนองนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆต่ำแค่ไม่เกิน3ล้านครับรอบนี้ขยายเป็น7ล้านพอ7ล้าน7ตั้งแต่1ล้านจนถึง7ล้านเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่ในระบบในปัจจุบันเนี่ยร่วม 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะช่วยเพราะฉะนั้นระบบมันจะดึงไป 80% นะใช่อันที่2 Digital Wallet 500,000 ล้านก็เมื่อวานก็วันชัดเจนแล้วก็คือแหล่งที่มาของเงินตอนนี้นักการเมืองว่าที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อไทยคึกคักกันแล้วนะคึกคักมั้ยด่าหน้ากันออกมาสนับสนุน 500,000 500,000 ล้านแจกคนละหมื่นกันเต็มที่นะแต่ช้าแต่จะไปแจกหนูนเนี่ยนุ่นครับตุลาและก็แน่นอนครับคนที่ลงทะเบียนทั้ง50ล้านเนี่ยต้องไปลงทะเบียนที่มีจะสร้างซุปเปอร์แอปขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป๋าตังนะเป็นซุปเปอร์แอปขึ้นมาใหม่แล้วก็จะจ่ายผ่านซุปเปอร์แอปเป็นวอลเล็ตนะครับดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านต่อมาเรื่องดอกเบี้ยครับยังเป็นปมปัญหาใหญ่เพราะดอกเบี้ยในแง่ของกระบวนการทำงานของผู้ประกอบการเขาถือว่าเป็นต้นทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์คนและดอกเอ๋ยดอกเบี้ยเอ๋ยใช่ไหมต้นทุนก็คือทางฝั่งกระทรวงคลังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย7เดือนเนี่ยเขาอัดนโยบายการคลังเต็มที่เลยนะแบงค์ชาติครับช่วยผมหน่อยไม่ได้แบงค์ชาติบอกอ่ะแบงค์ชาติบอกตอนนี้ทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วแบงค์ชาติบอกก็มองยาวนโยบายการคลังอัดฉีดปุ๊บมีผลทันทีนโยบายการเงินออกนโยบายเสร็จวันนี้
1ปีเขาบอกว่าอย่างต่ำคือ3เดือน3เดือนถึง1ปีนะถึงจะเห็นผลแต่ยังไงแล้วแต่นายกกดดันมาอย่างต่อเนื่อง7เดือนนี้น่าจะออกมาพูดกดดันแบงค์ชาติไม่ต่ำกว่า4ครั้งแล้วนะผมว่านายกไม่ได้กดดันนะนายกอะไรนายกกดทับนายกกด2ต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนครับซึ่งเคยตั้งคณะกรรมการแก้หนี้นอกระบบแถลงมาตรการเรื่องแก้หนี้เรื่องของแก้หนี้ภาคอะไรนะราชการหนี้ครูหนี้ตำรวจพี่วีตอนนี้เจออยู่นะครับนี่เขากัดฟันกลืนเลือดกันอยู่นะ1ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจำนำทะเบียนรถเออเปอร์เซ็นต์ในการชักดาบในขณะนี้ทะลุไป 40% ครับมีชักดาบโอ้ใช่ๆๆชักเขาดูแล้วไอ้ที่มีชักดาบมากสุดที่แบบเบี้ยวเนี่ยคือทะเบียนรถต่อมาสินเชื่อเงินสดประเภทกดตังมาใช้ก่อนตอนนี้ยอด NPL ทะลุลิ้วเลยครับครับนี่ไม่นับอสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อกันนะถ้าระดับต่ำกว่า3ล้านปรากฏการแบงค์ไม่ให้กู้ทะลุไป 50% แล้วโอ้โหนั้นหนักนะนี่นี่ครัวเรือนครับอันที่5ก็คือฟื้นฟูตลาดทุนถ้าแบบตลาดทุนแบบรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นนะเงินในกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามาตรการฟื้นฟูตลาดทุนที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันนี้คือ5มาตรการ5แนวคิดที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนหลังก็เริ่มไม่พูดถึงวิกฤตแล้วพูดถึงว่าเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับและแน่นอนครับฝั่งของนโยบายการเงินเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ยืนเรื่องจุดยืนเรื่องการอัตราดอกเบี้ยมาตลอดคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะลดดอกเบี้ยตามคำอะไรนะของนายกตามการกดทับตามการกดทับของนายกที่ต้องการลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมครับหวยจะเป็นหวยยวนหวยลาวเนี่ย5-2เหมือนเดิมครับเสียงดูดีๆนะตอนนี้ต้องไปอ่านรายงานชุดเต็มของคณะกรรมการนโยบายการเงินสองเสียงยังยืนยันอยู่นะว่าลดแต่5เสียงยืนยันคงดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมและ2เสียงก็มองว่าเศรษฐกิจข้างหน้าไม่ดีเพราะจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินคือดอกเบี้ยลดลงขนาดที่5เสียงเนี่ยโดยรวมส่วนใหญ่แล้วมองว่าดีนี่คือเหตุผลของเสียงข้างมากทำไมเขาถึงขึงไว้ที่2.5% ครับนี่เนี่ยอันแรกเลยเศรษฐกิจไทยแนวโน้มขยายตัวสูงอยู่ห้าเสียงบอกว่าอย่างนั้นสองเสียงบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนาย ต่อมาเขามองว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวและอยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นปล่อยให้มันเดินไปก่อนดอกเบี้ยไม่ต้องเป็นเครื่องมือเพราะว่าการเงินโดยรวมทรงตัวแล้วคือนิ่งใช่ไหมนิ่งปริมาณเงินที่แบงค์ชาติเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นรักษาเสถียรภาพคืออะไรรักษาเสถียรภาพคือทำให้ระบบเศรษฐกิจถ้ามันโตมันโตไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีอะไรทำให้มันเร่งตัวหรือสุดต่ำให้มีเสถียรภาพอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้ถูกเพราะว่าดอกเบี้ยคงนโยบายไว้ 2.5 ใช่GDP เราโตก็ประมาณ 2.7 นี่คือการประมาณการ GDP ของคณะกรรมการกนง.นี่ล่าสุดปี 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนี่ตัวเลขจริงฮะของสภาพัฒน์เราโต 1.9 ครับ 1.7 1.9 แต่ว่าตอนที่ก็ออก Digital Wallet ในสปีดเขียนเลยนะถ้าหักฤดูกาลออกไปเนี่ยโดยเพราะไตรมาส4นะไตรมาส4บ่อโต 1.7 นะถ้าหากดูการออกไปเนี่ยติดลบ 0.6 นะเอ้าแต่ทั้งปีตัวเลขจริงของสภาพัฒน์ก็คือ 1.9 และปีนี้ประมาณการของแบงค์ชาติกนง.เนี่ยมองว่าเราจะโต 2.6 ก็ใกล้เคียงค่ากลางเลยนะเนี่ยเนี่ย 2.6 สภาพัฒน์ก็บอกว่าค่ากลางคือ 2.7 ไม่แน่ใจว่าอ๋อปีที่ 2.6 นะเพราะมาตรการเรื่องของอสังหามาตรการเรื่อง Digital Wallet เนี่ยน่าจะมีผลอีกปีนึงผมว่าปลายปีธุรกิจการท่องเที่ยวเราบูมแน่นอนเพราะนั้นอสังหาริมทรัพย์เราคาดมองว่า 2.6 ปีหน้านะครับประมาณการนะฮะน่าจะอยู่ที่3ไม่แน่ใจว่าใส่ Digital Wallet หรือว่าใส่อสังหาริมทรัพย์ไปพอสมควรหรือยังอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับนี้ถ้าเป็นธุรกิจนะครับถ้าโตได้ 3% โตได้ 1% จ่ายดอกเบี้ยไม่พอครับเพราะดอกเบี้ยนั้นคือตัวที่หักจากกำไรที่เกิดขึ้นครับพูดง่ายทำมาหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยหมดทำมาหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ย ประเทศเรายุ่งเลยครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ของแบงค์ชาติใช่ไหมครับว่าปีหน้าจะโต
3% แต่ที่กองสหพัฒน์ดูจากปี63ติดลบ 6% นะขึ้นมา 1.6 2.5 แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย 1.9 ปีนี้จะโต 2.2 นี่ของสหพัฒน์นี่ของสหพัฒน์ประมาณนี้แสดงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาบอกว่าโตไม่เต็มขีดความสามารถที่พึงจะเป็นครับไม่รู้มันมีปัญหาอันใดละพี่เอ๋ยแต่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ต้องทำให้ได้ครับพอผลของแบงก์ชาติออกมากนอออกมาเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็อ่านใจอ่านใจว่าทำไมถึงคงดอกเบี้ยอันแรกเลยเขาอ่านใจมี2เรื่องหลักๆอ่ะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส1ก่อนรอดูก่อนเพราะไตรมาส1บอกตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยสภาพัฒน์ออกไตรมาส4ไงรอดูนี้ก่อนจริงๆนะเวลาออกรายเศรษฐกิจรายไตรมาสต้องพรีดิกไปข้างหน้าครับอันแรกเลยมองไปข้างหน้าเพื่อให้รับมือกันได้ตัวเลขในที่แล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เลยครับนอกเหนือจากเอามาเป็นบรรทัดฐานรอดูตัวเลขไตรมาส1ของปี67ก่อนหรือว่ารอดูธนาคารกลางเฟดเนี่ยท่าทีเรื่องดอกเบี้ยก่อนจะเอายังไงตอนแรกเลยจะลดดอกเบี้ยในการประชุมที่ผ่านมานะแล้วอยู่ๆเปลี่ยนใจคงอัตราดอกเบี้ยพี่เวียนใจมันมีผลในเรื่องค่าเงินเพราะเฟดกรรมการนโยบายเฟดหลายคนมองว่าเริ่มที่จะฟื้นตัวเลยคงอัตราดอกเบี้ยและแน่นอนครับวันนี้พอแบงก์ชาติกนง.เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยวันก่อนนายกแบบกดดันให้ลดเนี่ยพอเจอนายกว่ายังไงต้องถามนายกนักข่าวเจอนะต้องถามนายกท่านนายกว่าไงกับเรื่องของดอกเบี้ยครับครับมีคำตอบจากท่านนายกถึงท่าทีของกนง.คงอัตราดอกเบี้ยครับครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปต่อรถต่อเถียงแล้วล่ะผมคิดว่าจุดยืนของผมชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะหาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกถ้าเรามีความอิสระนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลำบากของประชาชนด้วยนะท่านต้องคำนึงถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรแล้วนะครับแล้วผลออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องลดไม่ลดนะครับนักวิชาการเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เห็นด้วยไม่ต้องลดนะครับแล้วอย่างที่เกิดลดไปแล้วเนี่ยผลค่าเคียงทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อเป็นบวกมากกว่าลบอุ้ยประโยคดุไหมดุโอ้เรียกว่าดุนี่ชักจะเป็นนักการเมืองก็ไปทุกขนาดแล้วนะอิสระจากความอิสระได้แต่ความลำบากแต่เป็นอิสระจากความยากลำบากของประชาชนไม่ได้โอ้นี่เป็นว่าถ้ากลับไม่ปีไปเลยปัญหาเศรษฐกิจของเรามันมีหลากหลายประเด็นในเชิงนโยบายในเชิงของโลกแต่ปัจจัยหนึ่งต้องยอมรับต้องยอมรับครับหัวรถจักรหลักในการลากพาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานคือการใช้จ่ายของภาครัฐเขาบอกว่าตัวเลขกนง.ในรีพอร์ตตัวเต็มของกนง.เนี่ยบอกเลยนะบอกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วกับไตรมาส1ปีนี้2ไตรมาสเนี่ยครับการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยค้างท่อล่าช้าเงินหายไปเท่าไหร่1.4 แสนล้านน่ะคำนวณออกแล้วครับพี่โอ2ไตรมาสนะที่เพราะเบิกจ่ายล่าช้าเนี่ยหายไปจากระบบเนี่ยครับ 1.4 แสนล้าน 1.4 แสนล้านคิดเป็น GDP เท่าไหร่ที่มีผลต่อ GDP 0.8% GDP อ่ะนี่เพราะตัว G พี่โอแหละไม่ได้ทำงานใช่ตัว G มันไม่มีเงินไปหล่อเลี้ยงในระบบตัว G สำคัญยังไงครับรัฐบาลมีงบประมาณที่เป็นเงินสด มาเบิกจ่ายตามงวดไปผู้รับเหมาคนที่สั่งซื้อของหรือขายของให้ราชการครับเอาของมาขายได้เงินไปซื้อวัตถุดิบจากพี่วีพี่วีได้เงินไปซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นมาผลิตมันเป็นวงจรในระบบทวีคูณมันติไพรเออร์เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจมันหดหาย 1.4 แสนล้านมันไม่ใช่ 0.8 มันหมายถึงธุรกิจอื่นๆตามไปด้วยอันนี้กลายเป็นกับดักเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กับดักทางด้านเศรษฐกิจก็มีหลายส่วนโจทย์หลายอย่างที่ให้รัฐบาลเศรษฐาได้กลับไปจัดการหลังจากนี้หลังจากสงกรานต์